ต้องมาให้ความหมายของจิตให้สัญลักษณ์ของจิตนะสัญลักษณ์รหัสของจิตนะจิตอย่าลืมว่าเป็นเพียงแค่ภาษานะอย่าลืมนะมันต้องเกินภาษาแต่แปลว่ามันต้องมีรหัสของคำว่าภาษาจิตรหัสก็คือจิตคือความสว่างที่เห็นได้ในตาขณะที่เราท่านนั่งหรือนอนหลับตาอยู่ในท่ามกลางความมืดจบไม่ขยายความนะครับนะถ้าใครก็ตามไปเห็นความสว่างในความมืดที่ว่านี่จะเห็นมากเห็นน้อยอีกเรื่องนึงขอให้เริ่มเห็นนะครับนะฮะจิตนี่มันจะสถิตในสมองแล้วนะเซซะว่าสมองเรามันมีกี่แสนล้านเซลล์ก็อย่าไปติดใจคิดมันเป็นเปอร์เซ็นต์โอเคสมองเต็มเปี่ยมเนี่ยมี 100% มันจะหนักกี่กิโลมันจะมีกี่แสนล้านเซลล์ทางวิทยาศาสตร์ความจริงเขารู้ไม่หมดหรอกนะเอาไม่ลุงจะบอกสำหรับลุงนะ1เซลล์สมองเท่ากับ1ส่วนย่อของดาวฤกษ์ทั้งหมดของจักรวาลแสนกว่าจักรวาลนี่ภาษาลุง1เซลล์สมองเนี่ยครับเห็นไหมผิดกับเขาคนละโลกเลยผิดแง่ๆผมไม่สนอยู่แล้วภาษาโลกที่เขาว่านะนะครับภาษาตัวเราเนี่ยมันแน่นอนกว่าเยอะโอเคนะเอาล่ะถ้าเซลล์สมองเรามีทั้งหมด 100% จิตสถิตในสมอง 25% อย่าลืมฟังให้จบนะครับจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญคือปัญญาย้ำจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญคือปัญญาถ้าจิตมันไปแทนที่สมองทั้งหมด 100% มันไปแทนที่ 25% ปัญญานี่ก็ระดับพระโสดาบันแล้วครับตามนัยยะตามแนวทางของพระพุทธศาสนาไปเป๊ะเลยไม่มีผิดรับรองเลยเห็นไหมไม่ต้องไปหาใช้พระธรรมบิดกเลยเนี่ยเห็นหรือยังเอาตัวเราเป็นหลักเพราะว่าภาษาลุงเล่าให้ฟังถึงขนาดนี้เห็นไหมทีนี้สมองถ้ามันสถิตเข้าไปในสมองจิตนะฮะหรือความสว่างเนี่ยตามันจะสว่างเพิ่มขึ้นเองครับมันจะเพิ่มขึ้นทวีความเพิ่มขึ้นเองมันประหลาดมากเพราะว่าประสาทตากับสมองส่วนไอ้เชิงเส้นประสาทตากับสมองเนี่ยมันถึงกันนะมันอันเดียวกันนะมันถึงกันมันลิงก์เข้าหากันได้นึกออกเนาะเอาล่ะถ้าหากว่าจิตรหัสของจิตจะลืมนะคือความสว่างถ้ามันสว่างในเราเห็นได้ในตาเราไงสว่างขึ้นมา 50% ไม่รู้เจ้าของร่างกายต้องประมวลให้ได้แหละครับจะให้ลุงประมวลให้ท่านคงไม่ไหวลุงประมวลเองนะถึงเล่าสู่กันฟังได้นะครับความสว่างมา 50% จิตระดับเนี้ยถ้าเป็นปัญญาก็มีปัญญาในระดับ 50% แหละครับเห็นอย่างปัญญาที่ว่าเพราะจิตคือความสว่างคือบุญคือปัญญาเห็นไหมมีปัญญา 50% นะถ้ามันมีความสว่างขึ้นมาถึง 75% อัพปัญญาก็ระดับพระอนาคามีแล้วครับเงี้ยถ้ามันสว่างเต็ม 100% นะเป็นความใสนั่นปัญญาก็ระดับที่เขาว่ากันแล้วครับอรหันต์แล้วครับเห็นไหมจิตสถิตที่สมองทำไมมันจึงสถิตยากนะเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกมันก็บันทึกมันแต่แรกเกิดถึงนาทีนี้มันถามว่าถ้าใส่เข่งมันกี่เข่งนี่ดีกว่า ถ้าใส่เข่งได้ฮะเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกแกกตั้งแต่แอะมาเนี่ยครับฟังอะไรมาบ้างโอ้โหนะถ้าใส่ขบวนรถไฟได้นะผมว่ามันสัก5ขบวนได้มั้งแค่หูนั่นน่ะนะเข้าตาสู่ใจเช่นเดียวกันใช่มั้ยถ้าบรรจุในรถไฟได้5ขบวนรถไฟแล้วไปมานะมันผ่านตาผ่านจมูกเหรอเหมือนกันผ่านปากแหละยิ่งเยอะเอาจริงๆนะผ่านปากก็มันเยอะทั้งหมดแหละนะมันเข้าสู่ปากนะใช่มั้ยล่ะหูตาจมูกลิ้นปากเนี่ยครับ
แล้วก็ผิวกายสัมผัสล่ะรวมแล้วหลงจ้องต้องบอกไงเข้าตาสู่ใจสมองมันทึกอยู่เต็มเปี่ยมเลยเซทว่า 99.99% เป็นสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นนั่นเองตั้งแต่เกิดมาถ้าหากว่าไม่เข้าใจในเรื่องของกายใจจิตที่ลุงกำลังแชร์อยู่เวลานี้ครับนะก็เพราะเช่นนี้แหละมันจึงมีพระศาสดาในโลกนี้มาปรากฏมาบอกเล่า90มนุษย์ในแต่ละกลุ่มในแต่ละยุคสมัยในแต่ละพื้นที่นะโอเคไหมนะถ้าหากว่าฟังนั่นฟังก็คือชาวมุสลิมก็เลยคือพระอัลเลาะห์นะอย่างเงี้ยจึงมีพระนบีมุฮัมมัดมาพูดถึงพระอัลเลาะห์ก็คือตรงนั้นเองโอเคไหมจึงมีพระเยซูเจ้ามาพูดถึงพระผู้เป็นเจ้าในเป็นต้นโอเคไหมจึงมีพระพุทธเจ้ามาพูดถึงคำว่าพระธรรมนะครับคำว่าพระธรรมอยู่ในตัวเราตัวเราเองนะครับในแนวทางของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้ค้นหาภายในตัวเราเองนะครับแนวทางพระพุทธเจ้าที่ให้ไว้กับชาวโลกอยู่ในตัวท่านอยู่ในตัวผมเนี่ยเห็นไหมใจเออย่างทีเนี้ยนะส่วนทางด้านฝั่งอื่นที่เนี่ยครับจะเป็นพระอรหันต์ก็ดีจะเป็นพระเจ้าก็ตามทีอยู่นอกตัวนั่นคือนอกตัวก็พระศาสดาท่านบอกไว้อย่างนั้นก็ไปตามนั้นนะใช่ไหมครับอย่าบอกว่าผิดว่าถูกนะอย่าบอกว่าดีหรือไม่ดีเราจำแนกได้มนุษย์เราเป็นคนฝังจำแนกได้อย่าไปบอกว่าเชื่อหรือไม่เชื่อเออเข้าใจไม่เข้าใจพอใจหรือไม่พอใจนาทีนี้นะฮะนะก็ง่ายๆลุงออกขบวนเลยนะคำว่าพระละก็อยู่ในใจเรานั่นแหละคำว่าพระเจ้าอยู่ในใจเรานั่นแหละครับคำว่าพระธรรมอยู่ในใจเราแต่จะรู้ได้โดยจิตของเราทีนี้ครับเห็นไหมยังรู้ได้โดยจิตของเราเท่านั้นนะครับผูกผ้าบังคับด้วยจิตสติเชื่อมองเห็นไหมสมองมันจะตัวบอกเองสุดท้ายแล้วมันจะไปแทนที่ไงเพราะว่าเกิดมามันก็ไม่บริสุทธิ์มา 99% แล้วใช่ไหมล่ะโอเคนะแล้วแทนที่ทีละน้อยทีละน้อยสองน้อยเนี่ยครับความสว่างจะมาแทนที่ในสมองเราเพราะฉะนั้นหลับตาจึงเห็นความสว่างก็คือตรงนี้เองโยมนะครับเห็นอย่าง